ขุมทรัพย์สไปซ์สุกลวัฒน์สู่มหาเศรษฐีวัย16ปี10ล้านจ่ายเงินสด21กันยายน2022ลบคำสบประมาทหลังเพลงดัง1ล้าน1แสนวิวขุมทรัพย์สไปซ์สุกลวัฒน์จากเด็กขายของงานวัดสู่มหาเศรษฐีวัย16ปีซื้อบ้านซื้อรถหรู10ล้านจ่ายเงินสดถือเป็นความสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของเพลงไทยเมื่อสไปซ์และกายจีจี2แร็ปเปอร์หนุ่มไทยไฮฟ์เทรนได้ส่งเพลงทนขึ้นอันดับ89ชาร์ตบิลบอร์ดกลอบบอลจากบรรดาเพลงทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เพลงไทยได้ติดชาร์ตเพลงดังกล่าวสำหรับสไปซ์นั้นเป็นแร็ปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดเขามีชื่อจริงว่าสุกลวัฒน์พวงสมบัติเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสไปซ์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากที่ได้ไปออกรายการซูเปอร์เทนซีซั่น2ทางช่อง Workpoint เมื่อปี2561ซึ่งตอนนั้นเขาถูกเรียกว่าน้องสไปร์แร็ปเปอร์รองเท้าแตะอายุ12ปีโชว์ความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งและโชว์แร็ปให้กรรมการฟังซึ่งสไปร์บอกว่าเขามีปู่จ๋าลองใหม่เป็นไอดอลส่วนด้านครอบครัวนั้นสไปซ์เผยว่าแม่ทำงานเป็นพนักงานทั่วไปที่โรงพยาบาลบางปะกงและพ่อทำงานขับรถหัวลากส่งตามศูนย์รายได้พอใช้แต่ไม่พอเก็บเวลาว่างก็จะไปช่วยพ่อขายของโดยขายข้าวโพดคั่วตามงานวัดตามตลาดนัดซึ่งสไปร์บอกว่าที่ไปขายของตามงานวัดกับพ่อเพราะจะได้ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องและช่วยขายของอะไรได้บ้างเมื่อถามว่าเหนื่อยไหมที่ไปช่วยพ่อแม่ขายของสไปร์บอกว่าพ่อกับแม่เหนื่อยกว่าตนเองตั้งเยอะโตขึ้นมีความฝันว่าอยากมีงานดีๆทำอยากให้พ่อแม่สบายอยากเป็นนักแสดงเหมือนพี่เสนาหอยที่ไม่หล่อแต่งานตรึมในรายการซูเปอร์เทนนั้นสไปร์ได้มาทำตามฝันขอเตียง2ชั้นเอาไปให้พ่อกับตัวเองนอนเพราะนอนที่พื้นและที่บ้านน้ำท่วมบ่อยเวลาน้ำเข้ามาในบ้านจะนอนไม่ได้จะขึ้นไปนอนกับแม่กับน้องก็ไม่ได้ที่นอนเต็มทำให้ตนเองต้องนอนข้างล่างกับพ่อเคยมีครั้งหนึ่งนอนๆอยู่ก็โดนตะขาบกัดตรงท้ายทอยเพราะน้ำท่วมซึ่งในรายการสไปร์ได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นมุกชนะใจกรรมการและได้เตียง2ชั้นมาครองหลังจากนั้นสไปร์ก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงอีกครั้งในรายการ Show Me The Money และสามารถคว้ารางวัลรองแชมป์มาครองด้วยวัยเพียง15ปีและหลังจากนั้นเขาก็ได้อยู่สังกัดHype Train ของ Nino ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยเรื่องน่ายินดีที่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่และใหญ่กว่าเดิมให้กับครอบครัวได้สำเร็จพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีครับกับบ้านหลังใหม่หลังจากที่สไปร์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวก็ได้มีทั้งเพื่อนๆพี่ๆในวงการเพลงรวมถึงแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเก่งจริงๆเลยค่ะ